ดีครท่านผู้ชมครับตอบโจทย์3วันนี้จะเป็นซีรีส์เรื่องยาวจะสู้กับแรงเงาหน่อยครับจะคุย3ามเรื่องใหญ่ของประเทศคือวันจันทร์จะคุยเรื่องคดีของคุณทักษิณชินวัตรทั้งหมดวันอังคารจะคุยเรื่องคดีของคุณสนธิลิ้มทองกุลทั้งหมดและวันพุธจะคุยเรื่องความยุติธรรมของประเทศว่าทั้งสฝ่ายทั้งเหลืองและแดงทั้งพันธมิตรและนปะช มองเรื่องความยุติธรรมของประเทศเป็นอย่างไรแขกรับเชิญที่จะคุยกับเราสองท่านครับท่านแรกเป็นทนายความของพนมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคุณสุวัสด์อภัยพักท่านที่สองเป็นทนายนปชหรือว่าทนายของคนเสื้อแดงคุณคารลมพลพรกลางสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดี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 ครับนี่รุ่นพี่รุ่นน้องกันครับครับ,รบผมเป็นรุ่นหนึ่ง คุณคารมรุ่น13รุ่น13ามครับของร,รากรแขงเดี๋ยวนี้รางกรแขงมาสู้กันเอง <laughs> เอาละซัดก,กันครับ <laughs> ทีนี้ขอเริ่มจากคดีคุณทักษิณชินวัตรก่อนครับ,รบตกลงมันมีความผิดจริงหรือเปล่ามันมีทั้งหมดกี่คดีครับคุณสุวัตคือคดีของคุณทักษิณทั้งหมดนะทั้งหมดเนี่ยในส่วนของคดีอาญาอยู่ที่ศาลฎีกาแผนคดีอาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็มีคดีแพ่งด้วยก็คือคดีที่ดินรัชดานะครับที่ยึด สร้งไป4,6่0มพล้านาในคดีที่ศาลพิพากษาแล้วนะฮะซึ่งคดีนั้นเนี่ยคุณทักษิณเข้ามากาบประเทศนะฮะแต่งตั้งทนายความก็คุณพิชิตชื่นบานเป็นคนไปว่าความแต่แนละ้วคุณคารมไม่ได้ไปครับแล้วก็สู้คดีนะครับจนถึงที่สุดแล้วนะฮะก็คงประสานงานกับศาลไม่ได้นะฮะร,รู้ว่าไม่รอดก็เลย ครั้งแรกเนี่ยขอเดินทางไปต่างประเทศศาลก็ไม่ให้ครั้งที่สองไม่ให้เป็นเหตุที่มาของถุงขนมไปล่วงอยู่ที่ศาลฎีกาสองล้านนะฮะจากนั้นมาก็ครั้งที่สามเนี่ยแถลงกับศาลบอกว่าขอไปรับพระเทพที่โอลิมปิกที่จีนศาลก็ให้ไปจากนั้นคุณทักษิณก็ไม่ได้กลับเข้ามาเลยการที่คุณทักษิณไม่ได้กลับเข้ามานี่ไม่ใช่ศาลห้ามนะ เพราะคุณทักษิณหน,นีหมายสาร,รไม่ใช่เพราะพันธมิตรไร่ไม่ใช่เพราะใครไล่เพราะทหารเพราะทหารไม่มีหมายจับนะฮะมีแต่หมายจับของสารเท่านั้นครับถ้าคุณทักษิณมามอบตัวเมื่อไหร่คุณก็ทักษิณเข้ามาได้ไม่เพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ในรัฐธรรมนูญว่าบุคคลสัญชาติไทยจะถูกในประเทศไม่ได้นะฮะนี่คุณทักษิณเนี่ยถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปากปา,กปามทุจริต เรียกว่ากฎหมายปปชมาตราหนึ่งร้อยมาตราหนึ่งร้อยซึ่งห้ามมิให้<ม>เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้หนึ่งเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ<ม>เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดีหรือเข้าไปมีส่วนได้เสียนะฮะที่ดินรัชดาเนเป็นเรื่องที่ว่าคุณทักษิณเมตไนายก คุณหญิงอ้อเป็นภรรยาขณะนั้นยังมีทะเบียนสมรสอยู่คุณหญิงอ้อเข้าไปซื้อที่ดินรัชดาจากการประมูลของบสทจึงเข้าไปซื้อทรัพย์สินของรัฐนะฮะแล้วคุณทักษิณก็ในฐานะที่เป็นสามีให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมซื้อขายแล้วตอนนั้นประกาศวันที่31มกราคมธันวาคมเป็นวันทำงานปกติ3 1เเราจะหยุดแหละ เพื่อให้โอนที่ดินให้เสร็จภายในปีนั้นจะได้ลดภาษีในที่สุดก็ดำเนินการซื้อขายที่ดินจาก2,000ล้านก็ซื้อไปเจ็ดร้อล้านนะครับ700กว่าล้านแล้วในที่สุดสารพิพากษารตราเนี่ยคือมาตรา100ึ่อเนี่ยกฎหมายปปชามาตรา1หนึ่งร้ที่ผมอ่านให้ฟังกลับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ในในหมวดนี้เนี่ยจะหมวดเก้าการขัดกันระหว่างประโยชน์ของส่วนบุคคลและประโยชน์ของส่วนรวมคุณทักษิณจึงตัดสินว่ามีความผิดในฐานะที่เหมือนเอาประโยชน์ของตนนะฮะคือพอภรรยาซื้อเนี่ยสามีภรรยากันเนี่ยคุณจดทะเวนสมรสคุณก็เป็นเจ้าของกึ่งหนึ่งคุณทักษิณได้กึ่งหนึ่งอยู่แล้ว เมื่อสารฟัง,งใง้คุณได้กึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วคุณก็ดําเนินการอย่างนี้ซื้อมาจากสองพันซื้อไปได้เจ็ดร้อยกว่าล้านเพราะนั้นก็มีความผิดเพราะคุณทักษิณร,รู้ว่าคาดีนี้คงรู้ว่านะฮะว่าวิ่งไม่ติดว่าจะแพ้ก็เลยหนีับจากนั้นเนี่ยนะฮะก็มีคดีที่ขอออกหมายจับล่าสุดนี้เลยล่าสุดนี้คือคดีปล่อยเงินกู้พมา่าเอ็กซิมแบงค์ับที่ออกหมายจับเป็นหมายจับที่หกนะครับ ดงนั้นทั้งหมดที่คุณทักษิณโดนนี้คือคดีในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันมีประโยชน์รวมทั้งนั้นเลยไม่มีคดีการเมืองเลยครับไม่มีคดีการเมืองแม้แต่คดีเดียวแม้ว่าทุกคดีนั้นเนี่ยจะดําเนินการสอบสวนโดยคอตอสทอี่บอกว่าต้นไม้เป็นพิษมันมา,าลูกไม้เป็นพิษมันเจอจากต้นไม้ที่เป็นพิษไอทฤษฎีนะั้นนะฮะคือคอตอสอเนี่ยทำหน้าที่เหมือนพนักงานสอบสวนเท่านั้นนะครับ ปกติเวลาเราไปแจ้งความแจ้งความตำรวจใช่ไหมหรือแจ้งความดีเอสไอถูกไหมหรือแจ้งความกองปราบใช่ไหมครับตำรวจโรงพักดีเอสไอหรือกองปราบทําสํานวนเห็นสมควรสั่งฟ้องไม่ฟ้องไปที่อายการอายการทําสานวนสมควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องฟ้องถ้าเห็นสมควรสั่งฟ้องเสนอสารครับถ้าสั่งไม่ฟ้องก็สั่งไม่ฟออ้องกองคดีกรมตำรวจจะแย้งไหมถ้าแย้งให้ฟ้องก็ให้อายการสูงสุดชี้คือ p r o c e s ของกระบวนการยุติธรรมเราเป็นอย่างนี้ของคุณทักษิณเนี่ยนะไปที่อายการเนี่ยมีหลายเรื่องนะฮะที่อายการช่วยสั่งไม่ฟ้องกลับไล่มาตั้งแต่คดีสนามเก้าอ,อาภพายก็สั่งไม่ฟ้องไปแล้วนะละขาดยุความไปแล้วแล้วก็ <c oughs> มีคดอีอีกเยอะะอีกหลายคดีกลับที่สั่งไม่ฟ้องแต่ที่ฟ้องทั้งหมดเนี่ยคือสรุปว่าคอตอสอทําสํานวนทั้งหมด1ิบเก้าสนวน ับโดยประมาณนะฮะบัตรนี้ออกหมายจับอยู่หก<ะ>แปลว่าไม่ฟ้องอยู่ถึงส<ะ>ิบเจ็ดครับหกนะฮะอ่า uh, uh, สิบสิบสามำนวนครับ<ะ>นะ,ะก็เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าคุณทักษิณได้ใช้ทนายแล้วได้สื่อพยานสู้คดีแล้วครับ<ะ>แล้วเมื่อตัดสินแล้วเมื่อแพ้เนี่ยนะฮะ ฐานพิพากษาจำคุกสองปีเนี่ยคุณทักษิณมีสิทธิจะอุทธรณ์ต่อองค์ประชุมใหญ่ของผู้พิพากษาสาจีกาครับคุณทักษิณไม่ให้ทนายอุทธร์ปล่อยคดีถึงที่สุด <c oughs> แล้วก็ออกไปเมืองนอกไปให้สัมภาษณ์บอกกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยเป็นกระบวนการยุติความยุติธรรมอันนี้อันตรายมากเลยครับกระบวนการยุติธรรมคือกระบวนการยุติความยุติธรรมเป็นกระบวนการยุติธรรมที่สองมาตรฐาน เมียซื้อที่ดินผัวติดคุกไม่มีที่ไหนในประเทศนี้<ะ>ประเทศนี้ทํากับข้าวยังต้องหลุดจากนั่นนั่นเลยคือพูดความจริงไม่หมดเพราะคุณทักษิณพูดความจริงไม่หมดต่างชาติก็มานั่งมองบอกให้ประเทศไทยมันแปลกไว้เมียซื้อที่ดินทำไมผัวติดคุกคนะฮะแล้วก็พิพากษายกฟ้องคุณหญิงอ้อนะฮะในในคดีนั้นคุณหญิงอ้อถูกฟ้องด้วย แต่ความจริงมันไม่ใช่ฮะอย่างาที่ผมบอกกฎหมายปอปอชอมาตรา100ไม่ใช่คดีทางการเมืองเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเอาตรงนี้ก่อนครับมาที่คุณคารมฮะตกลงที่คุณสุวัฒพยายามอธิบายความทั้งหมดตกลงของคุณทักษิณในมุมมองของคุณคารมมีทั้งหมดกี่คดีอะไรผิดอะไรไม่ผิดแล้วถ้าไม่ผิดเพราะอะไรคืออย่างนี้ฮะต้องเรียนก่อนนะผมนี่ไม่เคยเป็นทนายของท่านนายกทักษิณ เดี๋ยวทนายที่เขาทําคดีอยู่อย่างงงเอ๊ะคุณการลงโผล่าตอนไหนผมนี่เป็นทนายนปช,ชเพราะฉะนั้นมุมมองต่อคดีท่านอาดีตท่านนายกรมตรีนี่มองในฐานะเป็นนักกฎหมายซึ่งมองว่ากระบวนการที่ตั้งคอตสรวมทั้งท่านนายุทธศิลป์นี่เป็นนักการเมืองและถูกฟ้องที่ศาลฎีกาแผนกคดียา,ยาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองผมจะตีความไปที่คอตสสก่อน สิ่งหนึ่งที่มองเห็นคือคอตอสอเนี่ยถูกตั้งมาจากหลังจากมีการยึดอำนาจค<ะ>อ,อ,อปคแล้วเป็นคอ,อชอจริงๆแล้วเนี่ยคือบุคลากรหรือบุคคลในคอตอสอนี่เป็นคนที่อยู่ตรงข้ามคุณทักษิณเท่าที่เห็นชัดที่<ะ>ยกได้นะฮะเช่นท่านศักดิ์กอแสงเหลืองอันนี้ไม่เคยอยู่อยู่ในส่วนเท่าที่มองนี่ไม่เคยอยู่ในส่วนเดียวกับเป็นพวกเดียวท่านทักษิณ<ะ>อ,อาจารย์แก้วสันคุณอา,อาจารย์แก้วสันคุณวิชารู้สึกจะอยู่ด้วยแล้วก็มาเป็นปปชอ คราวนี้ถ้าจะมองว่าคาดีนี้เป็นคดีอย่างที่ท่านสุวัสด์พูดไหมว่าเป็นคดีทุจริตทางเป็นคดีการเมืองหรือเปล่าผมมองว่าคาดีนี้เป็นคดีการเมืองเราต้องมองให้ลึกว่าทําไมถ้าไม่ใช่คดีการเมืองท่านทักษิณโดนหมายจับตอนนี้อยู่ต่างประเทศนี่ถ้านับ4ี่เก้าวันนี้นี่ห้าห้า,ห,า,ห,า,ห,าหกปีแล้วนะฮะเวลาเราไปขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนนี่ตามกฎหมายอาญาระหว่างประเทศนี่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนในคดีการเมืองไม่ได้ไม่มีประเทศไหนยอมส่งคุณอภิษ์เป็นนายกเนี่ย เอากลับไม่ได้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนผมทราบผมไม่ได้เป็นคณายนะฮะมีคุณพิชิตมีคุณหลายคนอ่ะท่านท่านสุวะทราบอยู่เพราะเป็นคนที่ได้ได้ตามเรื่องนี้อยู่แต่ประเด็นก็คือว่าการที่ประกาศให้วันที่30มถูกไหมฮะสามสิบเป็นวันทําการถูกไหมฮะแล้วก็มีปัญหาว่าเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนภรรยากับสามีมาเซ็นยอมจริงๆการซื้อขายที่ดินนี้จริงๆก็ต้องเซ็นดินยอม เพียงแต่ว่าท่านนายกสินอยู่ในฐานะเป็นนายมนตรีมันมองเชิงผลประโยชน์ทับซ้อนเอาละเรื่องนั้นนี่มันยุติในศาลแต่เท่าที่มองดูท่านสวัสดพยายามจะบอกว่าทําไมในเมื่อตัดสินแล้วทําไมไม่อุทธรณ์ต่อที่พยมใหญ่ศาลฎีกาซึ่งตรงนี้เรามองว่าท่านทักษิณไม่ได้มองอย่างนั้นท่านทักษิณมองว่าขาบวนการนี้มันไม่เป็นธรรมตั้งแต่คอตสอเราต้องยอมรับว่าคอตสอตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบความเสียหายการกระทําที่เกิดแก่รัฐรัฐก็คือรัฐบาลท่านทักษิณจริงๆมันเริ่มต้นมาตั้งแต่การยึดอำนาจ ที่พลเอกสนธิยึดมาแล้วก็เลื่อยมาจนถึงจริงๆผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันเยอะมาก19คดีถูกไหมฮะออกหมายจับสิบเก้า <ฮะ S 2> คดีออกหมายจับไปถึง6คดีแล้วมีคดีแบงก์กรุงไทยเอ็กซิมแบงก์มีคดีหลายคดีเลย<อ>แล้วมีหมายจับหมดคือถ้าจะมาสู้บอกว่าเป็นคดีเขาเรียกว่าคดีทุจริตคอร์รัปชันก็มันใช่เพราะว่าความเสียหายที่มันออกมานี่เขาตั้งมาเพื่อจะตั้งทงเอากับท่านทักษิณ แต่ในแง่ของความเป็นจริงนี่คดีเนี้ยมันเกิดจากการยึดอานาจถ้าผมเป็นทนายท่านทักษิณน,นะฮะเป็นขนาดนั้นผมก็ต้องสู้ว่าขบวนการตรวจสอบนี่มันไม่มีความเป็นกลางเรายอมรับไม่ได้เลยว่าพนักงานสอบสวนชุดนี้ตั้งธงมาจากฝั่งตรงข้ามเพื่อเล่นงานท่านทักษิณถูกไหมฮะแล้วก็ทุกวันนี้ก็เห็นชัดว่าสารดีกาเนี่ยแผนกคดีายาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเขาตั้งขึ้นมาเพื่อดาเนินคดีกับนักาการเมืองอันนี้ชัดเจนมันจึงมีสารเดียวมันไม่มีสามสารหลายคนทฤษฎีของ ปี40รับนุนปี4ีตั้งมาเพราะเขามองว่านักการเมืองถ้าหลายสารไปมันดูว่ามันจะมีปัญหาจึงตั้งมาสารเดียว <Okay. S 2> จริงจริงมันก็ขัดกับกระบวนการปกติเหมือนกันที่ต้องมีสามสารครับ <Okay. S 2> ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นผมยังมองว่าท่านนายกทักษณิณนี่ที่ท่านบอกว่าทฤษฎีเรื่องว่าที่มารไม่ชอบเพราะฉะนั้นตั้งใครมาตรวจสอบนี่ก็ไม่ชอบด้วยอย่าลืมนะครับว่าหนึ่งในผู้ษาของสารดีกาที่ตัดสินคดีที่เดือนรัชดาเนี่ยท่านกิติการเจนากลินต้องต้องยอมรับอยู่ว่า เขาก็มีผู้ษาที่ไม่เห็นด้วยว่าขบวนการมาที่ไม่ชอบศาลเนี่ยจะไปยอมรับคําสั่งกฎระเบียบของคนยึดอานาจไม่ได้มาตัดสินท่านนายกสินไม่ได้อันนี้ถ้ายึดหลักใหญ่ใจความจริงๆแล้วเนี่ยเอาล่ะยุติแล้วว่ามีไมจับแล้วก็แพ้แล้วต้องถือว่าแพ้แล้วแล้วพ้นพ้นดีกาพ้นอุทธรไปแล้วคืออุทธรต่อที่ระชุมใหญ่ศาลดีกาไม่ได้แล้วมันพ้นไปแล้วเนี่ยมันต้องมาตีเหมือนกันว่าที่มันมีปัญหานี้เพราะว่าจริงๆอํานาจของคอตสมันมีอํานาจไหมมาโดยไม่ชอบไหม คอปคอนี่ตั้งมานี่มันชอบไหมมาเป็นคอมอชอของท่านพลเอกสันติยึดอํานาจเขามาแล้วมาตั้งทงเพื่อ,ลง,อลงโทษเขาเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าจริงๆปัญหาลากใหญ่ใจความนี่มันต้องอยู่ที่ศาลนะวันนี้ถ้าทฤษฎีของศาลจะยอมรับคนยึดอํานาจมาแล้วได้มาแล้วนี่ใครจะยึดมาตาสีตาสารหรือพลเอกพลโทรหรือพลพันโทอย่างอดีตเคยมีนี่นะถ้ายึดอํานาจได้แล้วเนี่ยมาตัดสินคนที่ได้อํานาจมาโดยไม่ชอบเนี่ยถ้าถือว่าชอบก็ชอบนะถ้าถือว่าไม่ชอบก็อยู่ที่ศาล ศาลจะยอมรับอะไรวันนี้ศาลต้องมองเหมือนกันว่าปัญหาใหญ่ที่มันเกิดขึ้นมาจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็เพราะศาลยอมรับอำนาจตรงนี้ครับผมไม่ได้ลงเนื้อหาละเอียดว่าท่านทักษิณจะไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงในการซื้อขายที่ดินรัชดาครับ,รบใช่อยู่เขาอ้างอ้างว่าสู้กันในศาลแต่ในศาลซึ่งในศาลซึ่งผู้คุณตั้งมาไม่ใช่ศาลที่ไม่ใช่ศาลยุติธรรมปกติแม้ว่าจะเขียนในรับ,รบนูญไว้นะฮะในขณะนั้นแต่ก็เป็นรับนูญที่พวก คณะยึดอำนาจร่างขึ้นมาครับนั่นผมขอประเด็นต่อเนื่องส,สั้นๆนิดหนึ่งตกลงศาลควรจะยอมรับอำนาจของคณะรัฐประหารไมหมเอาสั้นๆก่อนจะเคลื่อนประเด็นต่อศาลเนี่ยนะฮะครับไม่มีครั้งใดเลยที่ศาลไม่ยอมรับอำนาจรัฐประหารครับทุกครั้งที่มีการรัฐประหารประกาศคณะปฏิวัติหรือปฏิรูปเป็นกฎหมาย <S <S พวกเราเรียนกฎหมายเรารู้คือรัฐานที่ปัดในขณะนั้นไง เมื่อเขามีอํานาจในขนาดนั้นประกาศคณะปขประกาศคณะไปรูปมีผลไปกฎหมายทั้งหมดศาลต้องยอมรับนะฮะแต่ดี่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ที่ท่านคารลมว่าเมื่อกี้เนี่ยนะฮะว่าคอตอสสเนี่ยจริง,รงๆคอตอสในยุคของพลเอกสรยุทธเนี่ยที่ตั้งนี่นะคอตสสเนี่ยอำนาจน้อยที่สุดเลย ถ้าคุณบินโยจะจําได้หรือคารลมจะจําได้ยุคสิสี่ตุลาหนึ่งหกตั้ง <ฮะ S 2> อาจารย์สัญญาธรรมศักดิ <นะ S 2> ์มีอำนาจยึดทรัพย์เลย <นะ S 1> ยึดทรัพย์จอมพลถนนประพาสยึดทันทีเลยนะฮะไม่ต้องหาศาลเลยครับแล้วคุณพิสูจน์เราเองว่าอันไหนเป็นของคุณแล้วค่อยๆค,คืนอืนแต่คอตอสอยุคนี้เนี่ยให้ทําหน้าที่เป็นแค่พนักงานสอบสวนเท่านั้นเองไม่มีอำนาจยึดนะและประเด็นที่คารลมพูดเนี่ยว่าน่าจะสู้ว่าตั้งแต่อํานาจของคอตสหรือนะคุณพิชิตสู้หมดเลย เขาสู้หมดเลยว่าคอสสไม่มีอำนาจสอบสวนนี้สารวินิจฉัยมาเป็นประเด็นประเด็นประเด็นเลยว่าคอสศในการตั้งคอสสที่ชอบแล้วเพราะไม่ใช่ว่าต er ั้งเองชงเองกินเองคอสสทําหน้าที่แค่พนักงานสอบสวนและอายการมาฟ้องรับประเด็นนี้คุณถล่มเชิญครับปิดประเด็นนี้ก่อนคือคืออย่างนี้ครับคือถ้าจะมองอย่างท่านสุวัสดิ์พูดนี่ถูกในขณะนี้ในขณะที่เรายอมรับว่าอำนาจรัฐาธิปัตย์ใครยึดมาชอบ แต่จริงๆเรื่องนี้มีหลายทฤษฎีแต่เรื่องนี้ที่มันเป็นปัญหานี่ก็คือว่าวันนี้เราต้องถามกันถ้าจะคงอยู่มันมีคำสั่าประมาณปีศูนย์ห้าที่บอกว่ายึดอานาจแล้วก็ใครยึดอานาจเป็นรัฐาภิปัตย์วันนี้มันต้องเปลี่ยนเหมือนกันเพราะเหตุว่าเรื่องนี้มันขัดรัฐมนตรมาตราสามอำนาจอธิปไตายเป็นของปวงชนอันนี้ขัดชัดขัดแม้กระทั่งรัฐมนูรที่ฝ่ายยึดอานาจเขียนมาจริงๆไม่ใช่คือเราต้องยอมรับว่าคนที่เขียนกฎหมายขึ้นมากลุ่มไหนเขียนกฎหมายก็เพื่อประโยชน์กลุ่มนั้นอันนี้ชัดเจน อันนี้ถึงแม้ว่าท่านพิชิตหรือใครแล้วแต่นะฮะมีถ้าว่ามีหลายคนพูทธเนกบ้างอะไรบ้างอ่าพุทธนเกศนเคำชุ่มด้วยเขาสู้เรื่องนี้มาก็จริงแต่ต้นกรรมการคือศาลเนี่ยเขาไม่เขาไม่ได้มองจุดนี้ว่ามันชอบเพราะฉะนั้นศาลมีอานาจเพราะว่ารัฐธรรมนูญตัดชอบคอตสสนี่ถ้าคุณสุวัสด์จะจําได้พี่สุวัสด์จะจําได้สมัยท่านพลเอกชาติชายก็ตั้งมายึดทรัพย์เหมือนกันถูกสุดท้ายก็ยึดไม่ได้อ่าตอนนั้นยึดของพลพลเอกสิทธิ์นะฮะ ยุคกินละโลดิระโลดเสียคิดไปแล้วอันนั้นยึดมาเนี่ยนะฮะคือยึดหมดเลยเหมือนกันยึดหมดไปเท่าไี้ยึดเขาหมดแต่ว่า้ประกาศอันนั้นมันขัดรัฐธรรนูญไงในที่สุดเขาก็เลยบอกว่าเป็นโมคะที่ยึดคุณบรรหารคุณสุบินปิ่นขยันคุณรัฐมนตรีพิญญาช่วยปอดเนี่ลอยหมด้ปล่อยหมดแล้วเพราะว่าไม่เหมือนกับยุคนี้ ยุคนี้เนี่ยเขาก็หยิบยกมาสู้เหมือนนั่นเหมือนกันเลยเหมือนคอตสสยุคคุณสิเนนะนะแต่ศาลบอกว่าไม่ใช่เพราะเป็นคนละกรณีครับทีนี้เวลามีน้อยผมขอเคลื่อนประเด็นไปก่อนเพื่อที่จะกลับมาอีกทีนึงคือว่าถ้าคุณสุวัตบอกว่าทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยคดีคุณทักษิณเนี่ยมีความผิดจริงสารพิพากษาแล้วแล้วยังมีรัฐมนตรีมีสสมีคนในพักเพื่อไทยทุกคนต่างบินไปหาคุณทักษิณมีนายตำรวจใหญ่ทุกคนก็บินไปเจอคุณทักษิณหมดตกลงแบบนี้จะต้องเอาไงฮะในมาตรฐานคดีแบบนี้คือ เมื่อคุณทักษิณถูกศาลพิพากษาแล้วครับในระบบของเราเนี่ยทั้งคุณคารลมทั้งผมเนี่ยนะฮะถูกสอนมาให้เคารพศาลเมื่อเป็นคำพิพากษาแล้วในพระประมาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะฮะเราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยศาลชั้นต้นเราก็อุทธรดีกาไปแต่เรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคุณทักษิณเนี่ยท่านไม่ใช้สิทธิ์ในการอุทธร,รนะฮะเพราะฉะนั้นมันยุติ ยึงต้องฟังว่าชอบแล้วชอบแล้วก็คือคุณทักษิณมีความผิดตามกฎหมายปปชมาตราหนึ่งรเมืม่อม,มีความผิดหนีไปอยู่ต่างประเทศพันธมิตรเขาต้งโกรธประชาธิปัตย์ไงครับคุณอยู่สองปีแปเดือนคุณทำไรขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนคุณก็ไม่เคยยื่นคะคุณไม่เคย <c oughs> ให้อายการไปยื่นขอส่งผู้ผู้้ายข้ามแดนเลย ไม่เคยขอแม้กระทั่งหมายจับไปที่ตำรวจสากลอินเตอร์โพลครับไม่ดำเนินการอะไรเลยจะถอยดยศจะยิบลิฟเครื่องราดอะไรเนี่ยออกข่าวคุณกระสิทธิ์ออกข่าวไปเรื่อยนะฮะในสุดไม่ทำเลยครับตอนนี้คุณสุกัมพลก็เลยถอดถอยดยศ <c oughs> คุณธรรพิ <c oughs> พเิ์ไปแล้ว <c oughs> แค่ร้อยตีนะฮะแล้วจะลิฟต์บน็จอีกับก็มันให้เห็นย้อนว่าว่า เมื่อในขณะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์อยู่เนี่ยนะมันเหมือนมีซูเอ๋ยอะไรอยู่หน่อยๆกับคุณทักษิณแต่ไม่ดาเนินการเมื่อไม่ดาเนินการให้สุดโบราณเขาบอกว่าตีงูหลังหักนะหรือปล่อยเสือเข้าป่าตอนนี้มันก็ออกมาขบหัวเอาคนที่ออกไปพบคุณทักษิณในเมืองนอกเราต้องดูอย่างนี้ว่าเขาเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายหรือไม่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเช่นตํารวจเนี่ยคุณคารณวิทย์เนี่ย คุณคำลนวิทย์บอกว่าไปพบคุณทักษิณแล้วให้คุณทักษิณแตะบ่าให้ฮแล้วบอกไม่ผิดผมเป็นตำรวจเมื่อออกไปอยู่ข้างนอกแล้วผมไม่ใช่าตำรวจครับผมถามว่าคุณไปด้วยงบประมาณอะไรอืมคุณใช้พาสปอร์ตอะไรครับนะคุณใช้พาสปอร์ตข้าราชการใช่ไหมคุณใช้งบกรมตำรวจใช่ไหมคุณอ้างว่าคุณไปดูงานที่นี่ที่นี่แล้วคุณแวะไปครับแล้วคุณเป็นผบชนคุณบอกว่าเป็นผบชนในเฉพาะประเทศไทย เมื่อผมออกมาเมืองนอกแล้วผมไม่ใช่พอบบอชนรบประธานโทษผมถามว่าคุณยิ่งรักถ้าอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเป็นนายกถูกไหมแล้วไปประชุมอาเซียนเลยไปชุมอีคโนมิกฟอรั่มที่อื่นเนี่ยเธอไปในนามอะไรอืรเพราะฉะนั้นอคําพูดอย่างนี้ว่าเมื่อหลุดออกจากประเทศไทยแล้วไม่ใช่เนี่ยไม่ได้นะับจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เลยับเมื่อเป็นตํารวจแล้วเนี่ยนะก็มีหน้าที่ที่ต้องทําแต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีอื่นนะที่เขาไม่เกี่ยวนะ อย่างรตีอื่นเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์จะไปจับเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่างคุณเฉลิมเนี่ยกล้าไปไหมคุณเฉลิมไม่กล้าบอกเลยว่าคุณเจอคุณทักษิณเพราะคุณเฉลิมรู้ว่าคุณเฉลิมเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงและคุมกลมสำนักงานตํารวจแห่งชาติเพราะคุณเฉลิมจะไม่เคยยอมรับเลยว่าชาติไปพบนะทั้งทั้งที่มีภาพอะไรอยู่เนี่ยนะแต่คนอื่นที่เขาไม่มีหน้าที่พวกสสเขาไม่มีหน้าที่จับนี่มันก็ไม่ผิดนี่ รัฐมนตรีอื่นที่ไม่มีหน้าที่จับหรือไม่ไปจับพนักงานตามกฎหมายที่จะบังคับตามหมายจับของศาลพวกนั้นไม่ผิดครับแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานนะคือตํารวจเนี่ยนะหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีหน้าที่อย่างกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องแจ้งเป็นสถารทูตอะไรต่างๆเนี่ยนะนั้นน่ะผิดกลับดังนั้นจึงต้องแยกระหว่างคนผิดกับคนไม่ผิดครับับอ่ะคุณครับคือประเด็น ประเด็นแรกนี่ผมว่าจริงๆที่รัฐบาลอภิสิทธิ์อยู่ในตําแหน่งปีกว่าใช่ไหมหรือ2ปีไม่รู้สองปีแปดเดือนใช่ปีแปเดือนฮะให้เขาน้อยอย่างเลยก็คือที่ไม่ทำเนี่ยส่วนหนึ่งเขาเขาก็มองอยู่ว่าคดีของท่านนายกทักษิณนี่เป็นคดีการเมืองเกิดไปร้องขอผ่านอัยการฝ่ายต่างประเทศไปขอเพื่อจะให้นําตัวอดีตนายกติกลับมาดาเนินคดีหรือทางกระทรวงการต่างประเทศไปดําเนินการในเรื่องเอาตัวกลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าจะถูกโต้แย้งในเวทีสากล เพราะเหตุว่าคดีท่านทักษิณน,นี่เริ่มต้นจริงๆคือคดีการเมืองมาจากการยึดอานาจอยู่ดีๆกําลังจะไปออกสปีดที่สาประชาชาติก็โดนยึดอานาจเลยอันนี้มันข้อจริงมันชัดเจนครับผมจึงเชื่อว่าจริงๆที่พระชาธิปั์ไม่ทำนี่ห่วงเรื่องนี้มากกว่าอ่นนี้ประเด็นที่หนึ่งปร,ประเด็นสองผมตอบชัดเลยว่ารรเรื่องนี้นักกฎหมายาปธิบัติเยอะแต่ทำไมไม่ทําเรื่องที่สองผมมองต่างจากท่านสุวัสดิ์คือที่ตรงกันอย่างหนึ่งคือว่าคนที่ไม่มีหน้าที่ในการ ไปจับตัวสสไปเยี่ยมไปวัดดีคุณขวัญชัยแกนนำนปชอันนี้ไม่มีหน้าที่จะไปจับท่านทักษิณแต่ว่าแม้จะเป็นเจ้าพนักงานเช่นผมไม,ไม่ยืนยันว่าท่านคมฤิตจะไปคำรณวิทย์จะไปหรือเปล่ารหรือตำรวจคนอื่นจะไปหรือเปล่านะฮะผมเคยถามนะฮะคืออำนาจศาลอำนาจการสอบสวนเนี่ยอำนาจศาลน,นี่มีขอบเขตเขาเรียกว่ามีขอบเขตเฉพาะประเทศเรารอำนาจตำรวจนี่แม้ว่าจะไปเจอเนี่ย ผมก็เชื่อว่าต้องมีขั้นตอนไม่เชื่อว่าไปเจอแล้วจับตัวได้เลยครับจะต้องมีขั้นตอนว่าจะต้องจับอย่างไรแจ้งใครแล้วอันขอจับเนี่ยมันจะต้องขอจับไปก่อนไม่ใช่ว่าเอาหมายจับหมายจับของประเทศเราก็มีอำนาจเจพาพประเทศเราครับไม่ใช่ว่าแล้วจริงๆก็ต้องแปลด,ด้วยซ้ำไปจริงฮะแล้วจริงๆผมเชื่อว่าทางนี้ถามว่าเมื่อเจอตัวแล้วละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมเมื่อเจอตัวเขาเรียกว่าทางพันธมิตรก็จะชอบว่าเป็นนักโทษหนีคดีหมายจับซึ่งจริงๆคําพูดนี้ต้องต้องขอเดยนตรงๆว่า เขารพพันธมิตรในการชุมนุมแต่นักโทษนี้คดีดา่านี่ผมเห็นว่าไม่เห็นด้วยค,คือจริงๆคดีนี้มันมันจะพูดยังไงแล้วแต่มันมันต้องดูว่าเหมือนกันว่ามันจะมาประจานกันนี่เอาคุณยิงอ้อบ้างอะไรบ้างมีเอาภาพไปติดนี่อันนี้ผมไม่เห็นด้วยผมถือว่าไม่ชอบ,บไม่ถูกจริงๆแล้วทนายของท่านทักษิณถ้าถ้าทําได้ก็ควรดําเนินคดีมันประจานกันนะฮะเพราะท่านทักษิณสู้แล้วนะฮะว่าเรื่องนี้ว่าเขาเขาไม่เห็นด้วยกับเรื่องการที่ถูกคดีดําเนินคดีกลับมาแต่ผมเห็นว่าตํารวจที่ไปเจอนี่ก็ไม่น่าผิด ท่านเฉลิมจะไปหรือเปล่าเราก็ไม่เคยไปกับท่านเฉลิมท่านเฉลิมไม่เคยยอมรับอยู่แล้วแต่ว่าผมก็ไม่เคยไปกับท่านแต่ผมก็เชื่อว่าตํารวจไม่ใช่จะเอาหมายจับในเมืองไทยไปจับต่างประเทศได้เลยผมเชื่อว่ามีขั้นตอนมีกองการต่างประเทศมีขั้นตอนที่จะต้องเอากลับตัวกลับมาครับอยากจะชวนคุยต่อแต่เวลาหมดครับทั้งสองท่านและท่านผู้ชมครับวันนี้คุยเรื่องคดีของคุณทักษิณชินวัตรพรุ่งนี้ตอบโจทย์จะคุยเรื่องคดีของคุณสนธิลิ้มทองกุลอย่าพลาดตอบโจทย์วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ คือถามว่าถ้าเราสู้กันไหนเรากังวลไหมเราไม่กังวลเพราะเราเห็นเห็นว่าท่านสนธิกับพลเอกบุญเลิศนี่พฤติการนี่ไม่ได้ไม่ได้สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยถ้าเราจะต้องมีปัญหากับเรื่องที่ต้องมากล่าวตัวท่านสนธิกับบุญเลิศอั <ฮะ S 2> นนี้ก็ต้องสู้กันแล้วคุณสนธิเนี่ยได้รับการอนุญาตประกันตัวเสมอมาเลย <ฮะ S 1> เพราะความที่ไม่หนีไงผิดกับทางคุณดักสินไงคุณดักสินแกหน,นี <ฮะ S 1> แล้วเสื้อแดงทำไมติดคุกติดตารางกันเยอะแยะไปหมดแกนนำเลยนะเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกกันอยู่ในคุกกันนะฮะก็พอหนี